วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นพายบัวลอยไข่เค็มวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้พออุ่นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีเคล้าให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีตีจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมนมข้นจืดตีพอเข้ากันพักแป้งประมาณ1คืนรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมปรุแป้งลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มที่ก้นของพายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขอบแป้งพายเริ่มมีสีน้ำตาลนำออกจากเตาแล้วพักไว้วิธีทำวุ้นบัวลอยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปคนนี้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมแป้งข้าวโพดจะช่วยทำให้ส่วนผสมวุ้นข้นเมื่อพักไว้จนเย็นจะไม่เกิดการแยกชั้นของวุ้นและยังช่วยให้บัวลอยต้มสุกกระจายทั่วพิมพ์ไม่จมลงบริเวณก้นพิมพ์อีกด้วยเติมบัวลอยเผือกต้มสุกคนที่เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีพายอบสุกเตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์รอจนวุ้นทรงตัววางแต่งด้วยไข่แดงเค็มนึ่งสุกจากนั้นเคลือบด้วยวุ้นใสตรงไข่แดงเค็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาตกแต่งด้วยแผ่นทองคำเปลวให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นพายบัวลอยไข่เค็มเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก